สวัสดีครับคุณผู้ชมรุ่นเก่าเอาท์ดอร์วันนี้ผมอยู่ที่โบราณสถานปรางเขาปู่จาอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยผมอยากจะมาดูโบราณสถานแห่งนี้เพราะว่าผมเห็นตามคลิปใน YouTube หลายๆท่านได้เคยมาถ่ายอาจารย์ฉันทัศน์ท่านก็เคยมาครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นคนสุโขทัยบ้านอยู่ศรีสัตว์แต่ไม่เคยมาที่นี่เลยก็เลยอยากจะมาเยือนด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งเนอะวันนี้มาในวันที่5เมษายน2566อากาศสุดยอดมากๆผมว่าอาจจะมีใกล้ๆ40องศาได้ร้อนจริงๆแล้วพอมาเห็นที่นี่นะครับคุณผู้ชมดูนี่คือทางขึ้นเป็นเนินเขาจริงๆก็ไม่ได้ดูสูงมากแต่ว่าทางขึ้นค่อนข้างจะต้องใช้พละกำลังพอสมควรเลยแล้วก็เมื่อกี้ก็ขออนุญาตชาวบ้านในพื้นที่นะครับขออนุญาตจอดรถตรงนี้แล้วก็มีแก๊งหมาทั้งหมาน้อยหมาโตมาต้อนรับมากมายเลยดูสิเห็นไหมนะเดี๋ยวพาขึ้นไปกันงานนี้ทรหดสุดๆแน่นอนป่ะลองดูนะคุณผู้ชมนะขาขึ้นผมว่าไม่เท่าไหร่ไปลึกมานำทางหน่อยเร็วเรามีไกด์ท้องถิ่นไม่ต้องกลัวเห็นไหมนำทางไปเลยลูกเราก็เดินตามรอยที่เขาวิ่งไปนะคุณผู้ชมผมว่าเขาน่าจะเชี่ยวชาญกว่าเราอะรองเท้าผมนี่ก็แม่พร้อมจริงๆใส่อีแตะมาคือก็ไม่ได้ค้นข้อมูลมากมายเท่าไหร่อ่ะใส่แตะมาแล้วก็มาเจอแบบนี้โอ้โหแต่มาแล้วอ่ะก็ต้องขึ้นนะครับผมเดินตามรอยน้องเดินตามรอยเขาก็พบว่าก็ไม่ยากเท่าไหร่คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งสมาชิกเห็นไหมทำไมเหนื่อยอีกพอสมควรรอด้วยโอ้หนูไปด้วยกันเหรอลูกไปจนถึงข้างบนเลยไหมเนี่ยไปเห็นข้างล่างเหมือนไม่ค่อยสูงนะคุณผู้ชมแต่มาจริงเอากันกันนะทางขึ้นไม่ได้ทรหดมากแต่ว่าชันโปรดอย่าถือสากับเสียงหายใจโอ้คุณผู้ชมดูดิไม่เหงาครับมีพรรคพวกมีหมาน้อยไปกับเราได้กินอะไรลูกเห็นแล้วโหจริงๆมีขนมหมามานะคุณผู้ชมอยู่ในรถเดี๋ยวให้เป็นรางวัลขากลับแล้วกันนะโหเหนื่อยจริงไม่เหนื่อยอ่ะลูกหนูไม่เหนื่อยเหรอทำไมหนูไม่เหนื่อยเลยหรอกปะดูสิเขาวิ่งเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่เราแค่เดินเราจะแย่อยู่แล้วดูนี่หมาน้อยยังไม่กลัวเลยโหเห็นแล้วเส้นชัยของเราทำไมเขาชิวกันจังเลยเนี่ยฮะถึงแล้วลูกแล้วมัวจะเพลิดเพลินกับกลิ่นอะไรก็ไม่รู้โอ้โหใช่ย่อยเหมือนกันนะเย่มาถึงแล้วคุณผู้ชมโอ้โห
ถึงแล้วโอ้โบราณสถานปางเขาปู่จ่ามาถึงแล้วด้วยอาการสะบักสะบอมประมาณหนึ่งนะครับแล้วดูไกด์เราสิไกด์เราดูไม่เหนื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูรอบๆแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไม่พูดมากไม่ให้เจ็บคอนะหายใจไม่ทันผมเวียนขวาแล้วกันเวียนขวาทักษิณาวัตรก็คือเอาข้างขวาเราอะให้สิ่งที่เราเวียนรอบเป็นการทำความเคารพคตินี้มาจากอินเดียโบราณนะครับในพุทธศาสนาก็เช่นกันองค์ปรางยังเหลือซากอยู่พอสมควรนะนักวิชาการลงความเห็นว่าเป็นศิลปะในแบบปาปวนนะครับปาปวนก็คือก่อนที่จะเป็นบายนนะฮะคุณผู้ชมดูนะครับเสียดายผมไม่ได้เอาเลนส์กว้างมาคุณผู้ชมเลนส์กว้างลืมไว้ในรถก็เลยเห็นได้แค่นี้ต้องขออภัยด้วยนะครับจะให้ผมลงไปเอาเลนส์อีกรอบหนึ่งผมไม่เอาแล้วดูอีกทีหนึ่งนะครับให้เห็นโดยรอบนะฮะเป็นประตูหลอกมาดูข้างนี้นะครับกรมศิลป์ก็บูรณะไว้พอสมควรนะคุณผู้ชมจริงๆก็มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับขนาดกลางๆผมว่าถ้าว่ากันด้วยเรื่องขนาดเนี่ยใครเคยไปในตัวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจะมีศาลตาผาแดงคุณผู้ชมขนาดผมว่าไล่เลี่ยกันกับศาลตาผาแดงนะว่าได้เรื่องขนาดนะครับส่วนความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยเอ้ยโหสนุกใหญ่เลยก็ให้ดูรอบๆยอดเขาแห่งนี้อันนี้เป็นป้ายแผนผังโบราณสถานปรางเขาปู่จาของทางกรมศิลป์ตัวหนังสือเนี่ยลบเลือนหมดละแต่ว่าภาพวาดโครงสร้างยังพอจะมองออกอยู่นะครับเป็นประมาณนี้ส่วนนั้นเป็นไกด์ท้องถิ่นของเรากำลังสนุกใหญ่เลยอ่ะคาดว่านานๆคงจะมีคนขึ้นมาทีนะฮะเขาเลยสนุกนะครับให้ดูชัดอีกทีหนึ่งนะแผนผังเป็นประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับจุดชมวิวทางกรมศิลป์ท่านเทปูนไว้ให้นะฮะตรงนี้จะเป็นทางเดียวกับทางไปอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติสุโขทัยที่มีเขาหลวงอ่ะคุณผู้ชมหลายๆคนไปปีนเขาหลวงกันนะครับเขาลูกนี้มีความสูงน้อยกว่าเขาหลวงเยอะนะครับที่มาในหน้าแล้งก็จะเห็นใบไม้ผลัดใบกันหมดนะฮะเต็มเลยถ้ามาหน้าฝนก็น่าจะเขียวสดชื่นกว่านี้นะครับอันนี้เป็นให้ดูวิวโดยรอบด้านล่างเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นบ้านชาวบ้านเต็มเลยนะฮะล้อมรอบด้วยทุ่งเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาหมดเลยแล้วก็มีบ้านชาวบ้านอยู่เป็นระยะท่านมาท่านใดอยากจะตามมาเนี่ยสามารถขอชาวบ้านจอดรถหน้าบ้านได้นะครับมีต้นไม้จอดไว้ใต้ต้นไม้ก็ให้ร่มเงาที่ดีแล้วก็เดินไปบอกเจ้าของบ้านสักนิดนึงนะครับว่าฝากจอดรถหน่อยนึงชาวบ้านก็ยินดีนะครับก็ทักทายกันไว้เนี่ยเมื่อกี้ผมก็ไปทักทายเจ้าของบ้านมาแล้วก็ได้พบกับหมาแล้วก็เลยมีไกด์ส่วนตัวพาขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวให้ดูทางที่เราขึ้นมาอีกทีนึงคือโอเคล่ะเขาอะมีความสูงชันพอสมควรเลยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วขึ้นไม่ได้ยากมากอะ
ผมงงขนาดจำทางขึ้นไม่ได้นี่นะฮะอันนั้นคือทางที่เราขึ้นมานะครับไม่ได้ไกลอ่ะผมว่าประมาณสัก100กว่าเมตรแต่ว่ามีความชันพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากเกินความสามารถของเรานี่เป็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับโบราณสถานปรางเขาปู่จามเพอคีรีมาจังหวัดสุโขทัยที่รุ่นเก่าเอาดอพอพามาในวันนี้นะฮะวันนี้ถือว่าผมเกิดที่สุโขทัยแต่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่นะครับก็พามาผมตาม Google Map มาก็มาถูกนะครับใครสนใจอยากจะมาดูศิลปะของปรางนี้ผมคิดว่าน่าจะเก่ากว่าสิ่งก่อสร้างทั้งหมดในอุทยานสุโขทัยอ่ะคุณผู้ชมคือน่าจะมาก่อนนะครับมาเห็นพัฒนาการของสถาปัตยกรรมที่อยู่ในบ้านเมืองแถบนี้นะครับถ้าเริ่มต้นจากที่นี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็สมัยต่อไปก็จะพัฒนาเป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในแถวๆสันตาผาแดงแถวๆวัดพระพายหลวงในอุทยานสุโขทัยนะครับพัฒนาต่อเนื่องกันมาเอาละรุ่นเก่าเอาดอวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ